ความงดงามใต้แสงอาทิตย์กล่าวกันว่ากรีซมีเกาะเล็กเกาะน้อยหลายพันเกาะแต่จริงๆแล้วมีเกาะมากกว่า3เท่าขอต้อนรับสู่การเดินทางพบกับหมู่เกาะของประเทศกรีซเริ่มต้นการผจญภัยจากไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเกาะภูเขาไฟซานโตรินีจากนั้นมุ่งหน้าไปทางเหนือจะผ่านเกาะนักซัสเดินทางต่อไปเกาะดีลอสและผ่านเกาะทีนอสจบสุดท้ายที่เกาะอะโมกอสเกาะแรกของวันนี้คือเกาะซานโตรินีเกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะซิคลาดิสเกิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟซานโตรินีคือภูเขาไฟที่เกิดระเบิดขึ้นเมื่อ 3,500 ปีที่แล้วปัจจุบันปล่องภูเขาไฟยังอยู่ใจกลางเมืองบางปล่องอยู่ใกล้ๆกันเกือบจะทุกคนบนเกาะนี้เติบโตมากับองุ่นแม้ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นหินเป็นเรื่องบังเอิญมากที่แผ่นดินแห้งแล้งนี้คือสาเหตุที่ทำให้ผู้ผลิตไวน์มาทำงานเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งมาการิต้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์รอบรู้ทั้งการปลูกองุ่นและผลิตไวน์มาการิต้ารักต้นองุ่นมากแม้บางครั้งจะไม่ได้ผลผลิตดังที่ต้องการเหมือนตอนนี้เพราะมีลมแรงมา2วันแล้วต้นองุ่นจะหาทางมีชีวิตรอดให้ได้นี่คือสาเหตุที่ฉันรักองุ่นมากเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์เป็นพืชที่หาทางรอดได้เก่งมากการปลูกต้นองุ่นในซานโตรินีจะมีช่วงทำงานหนักแค่ปีละ2ครั้งในฤดูใบไม้ผลิจะตัดยอดอ่อนและมัดเอาไว้พอถึงฤดูใบไม้ร่วงก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลองุ่นตอนนี้พวกเรามีปัญหาอยู่3อย่างคือลมแรงแสงอาทิตย์ขาดระบบชลประทานขาดน้ำนั่นเององุ่นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างแย่มากเลยล่ะค่ะคนปลูกองุ่นต้องต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศมานานกว่าหลายร้อยปีและด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาวิธีการของตนโดยการพันต้นองุ่นให้เลื้อยขึ้นอยู่ในตะกร้าเพื่อให้องุ่นคล้อยลงสู่พื้นดินไม่ต้องต้านแรงลมและตอนหน้าร้อนหลังคาใบไม้นี้ช่วยปกป้องผลองุ่นไม่ให้ถูกแดดส่องจนแห้งเหี่ยวฝนไม่ตกลงมาที่เกาะซานโตรินีตลอดหน้าร้อนแต่ธรรมชาติยังคงยื่นมือช่วยต้นองุ่นเอาไว้ถ้ามาตอนเช้าตรู่จะเจอหมอกลงบางครั้งจะเห็นใบไม้เปียกน้ำแสดงว่าเมื่อคืนก่อนฝนตกและยังมีความชื้นเหลืออยู่ก็ไม่เลวทีเดียวค่ะ แม้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นหินแต่ว่ามีคุณสมบัติเฉพาะผลจากภูเขาไฟระเบิดได้เหลือหินภูเขาไฟเอาไว้หินภูเขาไฟมีรูพรุนช่วยเก็บความชื้นเอาไว้ได้ดีเนื่องจากหินภูเขาไฟมีรูพรุนสามารถดูดซับความชื้นในบรรยากาศได้ดีดังนั้นรากต้นไม้ถ้าได้สัมผัสหินภูเขาไฟจะเจอน้ำที่สะสมอยู่ในหินในหินภูเขาไฟพอที่จะมีน้ำบ้างนะคะไม่มากจนเกินไปแต่ก็มีบ้าง
นอกจากนี้ภูมิประเทศที่เป็นหินภูเขาไฟทำให้หนอนแพร่พันธุ์ได้ยากแมลงฟิลอกเซราศัตรูตัวร้ายของต้นองุ่นเคยทำลายไร่องุ่นทั้งยุโรปมาแล้วเมื่อ100ปีก่อนแต่ที่นี่ไม่มีแมลงสายพันธุ์นี้องุ่นสายพันธุ์เก่าแก่ที่สูญพันธุ์ไปจากยุโรปยังเหลือรอดให้ได้เห็นอยู่บนเกาะแห่งนี้หลังจากนั้นไม่นานถ้าก้มลงทำแบบนี้ทั้งวันจะปวดเมื่อยตรงหลังมากเลยค่ะรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมานิดหน่อยจากนั้นต้องไปนวดให้คลายเมื่อยไม่เป็นไรค่ะมีงานบางอย่างที่พวกเราต้องทำนะไม่เป็นไรไม่ได้ทำงานหนักมากเกินแต่เมื่อพวกเราต้องทำงานก็ทำงานเต็มที่ละค่ะถึงอย่างนั้นชีวิตที่อยู่บนปากปล่องภูเขาไฟก็ยังมีความเสี่ยงถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอีกครั้งในปี1956เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สร้างความเสียหายไปทั่วเกาะบ้านหลายหลังถูกสร้างขึ้นมาใหม่ตามรูปทรงโบราณแต่มั่นคงมากขึ้นชาวบ้านบนเกาะเตรียมรับมือมากขึ้นถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอีกครั้งหินภูเขาไฟเป็นหินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อพันปีก่อนตอนนี้เป็นวัสดุก่อสร้างที่น่าสนใจมากในอดีตหินเหล่านี้จะถูกขนออกจากเกาะนับเป็นพันๆตันทุกปีจนชาวบ้านบนเกาะออกมาต่อต้านเพราะเกรงว่าเกาะของพวกเขาจะหายไปจากโลกนี้ปัจจุบันจึงมีกฎหมายเข้มงวดที่จะขนหินภูเขาไฟออกจากเกาะพวกเราได้ออกจากเกาะซานโตรินีขึ้นไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรผ่านเกาะเล็กๆเพื่อไปยังเกาะอันงดงามชื่อว่าเน็กซัสเทพเจ้าไดโอนิซุสได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างเอิกเกริกและประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลกใบนี้ปัจจุบันเกาะเน็กซัสสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมากมายและเป็นเกาะเดียวในหมู่เกาะซิคลาดิสที่มีอาหารเพียงพอจนสามารถส่งออกไปที่อื่นได้ชาวบ้านบนเกาะต่างสำนึกบุญคุณของเทพเจ้าจึงได้สร้างวิหารขึ้นเมื่อพันปีก่อนเพื่อแสดงความเคารพต่อเทพีดิมิเตอร์เทพีแห่งการเกษตรเป็นเพราะเกาะนี้มีความอุดมสมบูรณ์ในอดีตจึงมีนักรบแวะมาพักชาวเวเนเซียหยุดพักที่เกาะเน็กซัสในสมัยสงครามครูเสดและยังอยู่ที่นี่มานานกว่า300ปีแล้วตระกูลที่ปกครองเกาะนี้คือตระกูลคาสโตรโครงสร้างของบ้านจะเป็นสีเทาเพื่อตัดกับกำแพงสีขาวที่ล้อมรอบอยู่บนเกาะเน็กซัสมีทรัพยากรที่สำคัญอีกอย่างเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกค้นพบมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนั่นคือหินอ่อนชื่อดังแห่งเน็กซัสถ้าคุณไปที่ภูเขาตอนเช้าแล้วก็คุณจะไม่อยากไปไหนเลยนะครับคุณอยากจะอยู่ที่นี่ไปนานๆและทำงานอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆเลยครับที่เนี่ยคือสิ่งมหัศจรรย์อย่างมากๆเยนิสหลงใหลในโครงสร้างที่โปร่งใสของหินอ่อนหินอ่อนนี้มีพื้นผิวพิเศษแม้แต่ช่างแก่หินอ่อนในยุคโบราณยังประเมินค่าไม่ได้สมัยวัยรุ่นเนี่ยผมมีแผนในหัวเยอะมากๆเลยครับแล้วพอผมออกจากเกาะเนี่ยผมอยากเรียนต่อมากกว่านี้และพอผมอายุ28ผมก็มีความคิดใหม่ๆผมพอใจกับสิ่งที่ผมกำลังทำครับแต่ผมก็บอกกับตัวเองว่าผมควรจะทำงานในเหมืองนี้ต่อมีหลายอย่างที่ต้องทำในเหมืองนี้ครับผมก็เลยทิ้งทุกอย่างออกจากงานแล้วก็กลับมาทำงานที่เกาะนี้ต่อ
การทำงานในเหมืองหินต้องอาศัยประสบการณ์อย่างมากเนื่องจากคนงานต้องประเมินสถานที่ที่จะขุดเจาะและรู้ว่าตรงไหนคือจุดที่พอจะขุดได้ชาวเหมืองเมื่อก่อนเน็กซัสเคยบอกว่าถ้าคุณเจอหินเนี่ยคุณจะต้องดูว่าตรงไหนเจาะได้ตรงไหนที่เจาะไม่ได้ถ้ารู้ว่าจะเจาะตรงไหนแล้วให้เพิ่มแรงเจาะลงไปครับหินมันจะได้เสียสมดุลแล้วก็ตกลงมานะครับอย่างไรก็ตามหินทุกก้อนคือการผจญภัยไม่เกี่ยวกับประสบการณ์แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังหวังจะได้เจอขุมทรัพย์ที่เลื่อยอัตโนมัติจะค่อยๆเผยให้เห็นหินทุกก้อนยังมีเรื่องให้เราประหลาดใจอีกครับเช่นหินก้อนนี้จะดีไหมควรจะตัดเพิ่มอีกไหมข้างในหินจะมีปัญหาไหมหินมีรอยแยกตรงไหนหรือเปล่าตลอดเวลาเนี่ยการทำงานนี้คุณจะต้องคอยระวังว่าเราเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรอีกบ้างหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกเยนิสและเพื่อนร่วมงานกำลังทำงานบนพื้นที่ทางประวัติศาสตร์นี่คือเหมืองหินอ่อนที่มีอายุ 3,000 ปีก่อนการเกิดของพระเยซูซะอีกเยี่ยมพวกผมทำงานในที่เดียวกันงานเหมือนเดิมกับเมื่อ 5,000 ปีก่อนบางทีเป็นงานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะพวกเราทุกคนเนี่ยได้มายืนทำงานเดียวกันกับคนยุคเมื่อ 5,000 ปีก่อนเลยนะครับพวกเราเนี่ยรับงานสืบทอดประวัติศาสตร์งานเนี่ยเป็นมากกว่าประเพณีแต่ซึมเข้าสู่ DNA และสายเลือดของเราไปแล้วเฮ้ยเร็ว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 ถอยหน่อยถอยหน่อยเฮ้ยอย่าขวางนี่เร็วเร็วเร็วไปเลยไปเลยไปเลยพวกเราเร็วเร็วเร็วไปไปไปเร็วเร็วขี่ดีๆนะระวังระวังระวังหล่นละไปเลยไปทางนั้นกันไปไปไปมีอะไรเออค่อยๆยกนั่นแหละเฮ้ยยกขึ้นไปนั่นแหละได้แล้วได้แล้วได้แล้วมามามาโหหนักจริงครับเพราะว่าวันที่1พฤษภาคมนี่เป็นวันแรงงานประชาชนบนเกาะเน็กซัสและในหมู่บ้านนี้ที่อพยพไปทำงานในอเมริกาจะเดินทางกลับมาครับคนที่นี่ไม่รู้จักวันแรงงานหรอกครับรู้แค่ว่าวันนี้ไม่ต้องทำงานและควรจะหยุดงานเท่านั้นคืนก่อนวันแรงงานเนี่ยชาวบ้านจะแอบขโมยลาเอาไปซ่อนเอาไว้บนหลังคาลาก็เหมือนกับรถยนต์นะครับถ้าลาอยู่บนหลังคาก็ไม่มีใครออกไปทำงานได้เอาระวังยกกันไปอันนั่นแหละนั่นดีมากดีมากเอาละช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนั่นแหละเอาไปเก็บไว้เลยหมู่บ้านคินิดารอสมีประเพณีงดทำงานในเหมืองหินและงานอื่นๆในหมู่บ้านนี้ก็หยุดด้วยในวันที่1พฤษภาคมหรือวันแรงงานโลกเช้าวันต่อมาไม่มีใครออกไปทำงานเพราะลาอยู่บนหลังคาหมดแล้วเด็กๆในหมู่บ้านต่างออกมารวมตัวเพื่อรอเวลาเต้นรำนี่คือความตั้งใจของโซเฟียมานูล่าบางครั้งเธอสอนเต้นรำที่จตุรัสกลางหมู่บ้าน
นักเรียนของเธอมีอายุตั้งแต่5ปีถึง18ปีทุกคนต่างเติบโตมาพร้อมกับเสียงดนตรีเอาละนะเด็กๆอย่าวุ่นวายนะกล่าวกันว่าเด็กๆในหมู่บ้านคินีดารอสเต้นรำได้เป็นอันดับแรกก่อนที่จะเดินเป็นซะอีกน่าประหลาดใจที่เด็กๆทุกคนบนเกาะแอ็กซัสต่างกระตือรือร้นจะเรียนเต้นรำกันแม้แต่เด็กผู้ชายวัยนี้ตามปกติน่าจะสนใจเล่นฟุตบอลหรือปั่นจักรยานมากกว่าเด็กๆที่เติบโตมาในหมู่บ้านอย่างเช่นคินิดารอสจะสนใจดนตรีโบราณตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วล่ะค่ะเด็กๆจะได้ฟังดนตรีจากเพลงกล่อมเด็กจากนั้นจึงค่อยหัดเดินกันดังนั้นจึงไม่แปลกที่เด็กๆบนเกาะต่างก็สนใจเรียนการเต้นรำกันเด็กๆชอบมากเลยล่ะค่ะทุกคนจะนึกถึงเซอร์ตาคิเวลานึกถึงการเต้นรำสไตล์กรีกทำให้โซเฟียหัวเสียเล็กน้อยเธอตั้งใจจะนำเสนอการเต้นรำสไตล์กรีกอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นบารอสเป็นต้นบารอสคือสไตล์การเต้นรำที่มีอิสระเต้นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเมื่อคุณได้ลองเต้นสไตล์บารอสคุณได้ปลดปล่อยอารมณ์ของคุณได้อย่างเสรีเปิดเผยจิตวิญญาณความรู้สึกนึกคิดต่างๆเปิดเผยตัวตนของตัวเองที่คุณมีให้กับเพื่อนๆของคุณได้รับรู้ตัวตนของคุณออกจากเกาะแอ็กซัสไป30กิโลเมตรข้ามทะเลก็ถึงเกาะลีลอสจากนั้นไปอีกไม่ไกลจะถึงเกาะทีนอสที่นี่คือเกาะศักดิ์สิทธิ์เช่นกันสัญลักษณ์ประจำเกาะนี้คือนกกระทุงในแต่ละวันมาคอสชาวประมงคนหนึ่งลากแหขึ้นมาเพื่อนำปลามาเลี้ยงนกกระทุงนกกระทุงมาขอปลาถึงในร้านขายปลาทุกเช้ามีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดเรื่องการประจักษ์ของพระแม่มารีเมื่อ200ปีก่อนบนเกาะ นี้ได้มีสิ่งก่อสร้างศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่นั่นคือโบสถ์ในนิกายกรีกออร์โธดอกซ์ที่นี่คือนครเมกะจะมีผู้มาแสวงบุญทุกวันวันละหลายร้อยคนผู้มาแสวงบุญจะคลานเข่าจากท่าเรือไปยังโบสถ์ให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในการสร้างโบสถ์ขนาดใหญ่และยังตกแต่งด้วยหินอ่อนอันวิจิตรงดงามอีกเกาะทีนอสคือสถานที่แสวงบุญมาตั้งแต่ยุคโบราณมีทั้งโบสถ์และบาทหลวงนอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักหินอ่อนไม่ต้องสงสัยเลยว่าสถาบันสอนประติมากรรมที่ดังที่สุดจะ
จะอยู่บนเกาะแห่งนี้พวกเรามาหาอารีนาในหมู่บ้านบนภูเขาแห่งหนึ่งของเมืองเพอร์กอสเธอเป็นนักศึกษาประติมากรรมชั้นปีที่2มาจากเกาะครีตและเพิ่งเคยมาที่เกาะนี้เป็นครั้งแรกฉันมาที่นี่แล้วเห็นสิ่งที่นักเรียนที่นี่กำลังทำก็ประทับใจมากค่ะฉันก็ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสถาบันนี้มาก่อนเลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยค่ะดังนั้นฉันตัดสินใจจะลองเรียนที่นี่แล้วก็นี่คือสาเหตุที่ฉันมาอยู่ตรงนี้การฝึกบนเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั้นใช้เวลาทั้งหมด3ปีนักศึกษาจะต้องศึกษารูปปั้นต้นแบบและสร้างสรรค์ออกมาเป็นงานของตัวเองทีละจุดทีละจุดที่นี่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ใช้ได้แค่เครื่องมือทั่วไปห้ามใช้เครื่องยนต์เด็ดขาดนักศึกษาจะต้องเรียนรู้เพื่อให้คุ้นเคยกับหินอ่อนคุณจะได้รับหินอ่อนมาชิ้นหนึ่งกับเครื่องมือสำหรับแกะสลักนะคะและคุณต้องสร้างผลงานออกมาคุณต้องแกะเป็นทรงลูกบาศก์พีระมิดหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและแกะสลักให้เป็นรูปทรงที่ต้องการได้แต่ละด้านจะต้องตรงเพราะถ้าด้านใดด้านหนึ่งไม่สม่ำเสมอกันผลงานนั้นจะพินาศทันทีเลยค่ะหินอ่อนมีด้านต่างๆทั้งส่วนตรงหน้าและส่วนหัวคุณไม่สามารถตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปได้คุณจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกส่วนสิ่งที่สำคัญที่สุดของการแกะสลักหินอ่อนคือจะต้องศึกษาภาพรวมของหินก้อนนั้นจะได้รู้ว่าแกะสลักออกมายังไงต้องใช้เวลาตลอดทั้งปีกว่าจะตัดหินอ่อนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ไม่ใช่งานที่ง่ายเลยค่ะบางคนใช้เวลาเรียนไปถึง2ปีก็ยังทำไม่ได้มีกรณีแบบนี้เช่นกันมีนักศึกษาหลายคนล้มเลิกไปกลางคันก่อนอื่นคนที่จะมาเรียนต้องทราบก่อนว่านี่ไม่ใช่งานศิลปะซะทีเดียวแต่เป็นงานฝีมือที่เป็นรูปธรรมมากกว่าทุกอย่างจะง่ายขึ้นถ้าดึงเอาความกล้าหาญออกมาและเอาชนะความกลัวที่จะแกะสลักหินเพียงแค่นี้ก็ทำได้แล้วล่ะค่ะและคุณต้องอดทนแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ที่จะต้องเริ่มต้นทำงานใหม่อีกครั้งถ้าล้มเหลวทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะคะบางครั้งก็ไม่มีทางเลือกอื่นมากค่ะไม่มีเลยละกับว่าหินอ่อนกำลังคุยกับทุกคนอยู่นะคะเพียงแค่คุณพร้อมจะฟังก็เท่านั้นเมื่อคุณเริ่มทำงานที่มีความละเอียดมากอย่างเช่นคุณมีหินอ่อนก้อนขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าและคุณต้องแกะสลักออกมาให้เป็นชิ้นงานอันดับแรกเลยก็คือไม่ต้องสังเกตอะไรมากทันทีที่เริ่มต้นแกะสลักเป็นรูปเป็นร่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับหินอ่อนก็เริ่มต้นตามด้วยเช่นกันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากแม้ว่าสิ่งที่สร้างขึ้นอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่คุณได้ทำงานหนักและพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งมันก็เป็นความภูมิใจแล้วล่ะค่ะและในเมืองเพอร์กอสส่วนใหญ่จะมีแต่นักศึกษามาเรียนแกะสลักหินอ่อนฉันแทบไม่รู้อะไรเล
ยตอนฉันเริ่มเรียนค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการแกะสลักหินอ่อนขึ้นอยู่กับว่าเป็นหินอ่อนแบบไหนบริสุทธิ์แค่ไหนและจะแกะสลักเป็นรูปอะไรคุณต้องรู้ว่านี่คืองานที่มีแรงบันดาลใจมาจากรูปปั้นคลาสสิกในยุคกรีกโบราณเพราะฉะนั้นจึงเป็นงานที่ยากมากๆเลยทีเดียวสำหรับนักเรียนใหม่นะคะต้องมีรายละเอียดเยอะแยะเลยรอบๆหมู่บ้านบนเกาะทั้งเกาะนั้นมีระเบียงงดงามทางศิลปะและเป็นกำแพงหินธรรมชาติด้วยเรียกกันว่าเพลาโกสเพลาโกสคือมรดกของคนรุ่นก่อนๆที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้บนพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องขอบคุณระเบียงเหล่านี้ด้วยที่ทำให้ดินชั้นบนไม่ถูกชะล้างและโดนกัดเซาะไปด้วยเกาะนี้ยังคงรักษาความเขียวขจีเอาไว้ได้มีสิ่งปลูกสร้างลักษณะพิเศษอยู่ระหว่างระเบียงธรรมชาตินั่นคือบ้านสำหรับนกพิราบชาวเวนิสจะเลี้ยงนกพิราบไว้ข้างในสิ่งปลูกสร้างนั้นและใช้ขี้ของนกพิราบเป็นปุ๋ยสำหรับทำสวนหรือทำไร่นกพิราบอายุไม่มากมักมาอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยเราเดินทางมายังทิศตะวันออกเฉียงใต้จะถึงเกาะอาร์มอกอสเรือเฟอร์รี่หลายสิบลำแล่นผ่านทะเลอีเจียนซึ่งติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเส้นทางน้ำไปยังเกาะต่างนานกว่า30ปีแล้วที่เรือสโคพิลิทิสได้แล่นเชื่อมระหว่างหมู่เกาะซิครานิสกับโลกภายนอกทุกๆวันพวกเราจะรับส่งผู้โดยสารและขนอาหารกับของใช้ที่จำเป็นไปตามเกาะต่างเรือเอ็กเพสโคพิลิทิสเป็นเรือลำพิเศษของหมู่เกาะซิคลาดิสทุกคนจะจำตารางเวลาเดินเรือความสามารถในการบรรทุกสินค้าและพื้นที่ว่างภายในเรือด้วยและผมคือกัปตันฟอสเทนริสและลูกเรือทุกคนมีความสุขและยินดีที่ให้บริการชาวบ้านบนเกาะจดจำได้เสมอว่าเรือของพวกเราจะมาถึงตรงเวลาและรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเหมือนกับรถไฟไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรผมไม่ออกเรือถ้าต้องเสี่ยงกับพายุทำให้การเดินเรือของผมไม่มีล่าช้าผมขับเรือตามเส้นทางนี้มาตั้งแต่ปี1990และเคยเจอสถานการณ์มากมายที่ต้องเข้าไปช่วยพวกเราเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเสมอแม้แต่การคลอดบุตรฉุกเฉินบนเรือแต่เนื่องจากการเดินเรือของเราเป็นเส้นทางที่สั้นมากก็เลยไม่เคยเจอการคลอดบุตรฉุกเฉินบนเรือเลยสักครั้งเดียวไม่มีในความจำของผมเรือสโคพิลิทิสทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อผู้คนบนเกาะไปยังโลกภายนอกมายาวนานมีเกาะอีกมากมายที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้ผู้คนอยู่อาศัยชาวเกาะได้มอบความไว้วางใจทุกอย่างให้กับลูกเรือทั้งสัตว์เลี้ยงเงินและเด็กๆก่อนที่บนเกาะนี้จะมีเครื่องกดเงินสดชาวบ้านได้ฝากบัตร ATM และบอกรหัสกับลูกเรือเพื่อให้ลูกเรือช่วยถอนเงินบนเกาะแน็กซัสมาให้ทุกวันนี้ลูกเรือได้ถอนเงินบำนาญจากธนาคารบนเกาะใหญ่ๆมาให้ผู้สูงอายุบนเกาะเล็กๆ
และนำเงินฝากไปฝากเงินให้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือเอกสารสำคัญไปให้เจ้าหน้าที่ด้วยนอกจากนี้ยังขนส่งตัวอย่างเลือดของคนไข้ที่ป่วยหนักไปให้ผู้เชี่ยวชาญบนเกาะข้างๆตัวอย่างเลือดถูกเก็บเป็นอย่างดีในตู้เย็นบนเรือเรือลำนี้ขนส่งทั้งแพะเศษโลหะหน้าจอทีวีบุหรี่และผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีบริการส่งจดหมายด้วยลูกเรือจะแยกจดหมายตามตัวอักษรจนจำได้แม่นว่าใครมักจะส่งจดหมายให้ใครด้วยและนี่คือความสำคัญของเรือสโคพิลิทิสนักท่องเที่ยววัยรุ่นแวะมาคุยกับกัปตันเยนิสระหว่างเดินเรือตลกมากเลยนะนี่นะดูให้ดีนี่แหละเคล็ดลับล่ะเราต้องจำไว้ให้มันหน้านี้และก็หน้านี้ด้วยนะและฉันจะสอนเธอทีหลังเอาละเราไปดูกันที่หน้าแรกๆกันก่อนนะทุกคนเอาละตรงนี้ทุกคนต้องจำให้มันนะเอาละเข้าใจใช่ไหมผมอยากไปกัปตันเดินเรือมากครับเพราะว่าชีวิตบนเกาะซิคลาดิสไม่เหมือนที่ไหนในเรือลำนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานด้วยครั้งแรกที่ผมขึ้นมาบนเรือนี้คือตอนนั้นมือผมได้รับบาดเจ็บครับต้องไปรักษาที่เกาะแน็กซัสลูกเรือทุกคนเก่งมากช่วยปฐมพยาบาลให้ด้วยสุดยอดเลยล่ะครับผมก็หายได้ครับต้องขอบคุณพวกเขาผมเจอปัญหามานับไม่ถ้วนตั้งแต่ผมขับเรือมาหลายปีผมต้องคอยระวังตัวทุกอย่างเพื่อเอาชนะอุปสรรคไปให้ได้และนอกจากนี้ต้องเรียนรู้วิธีรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอแม้จะอ่อนล้า ก็ตามต้องคอยระวังว่าจะข้ามทะเลไปไหวหรือไม่ผมรักและเคารพท้องทะเลมากผมเอาชีวิตรอดจากพายุมาได้หลายครั้งเจอพายุมานับไม่ถ้วนแม้จะเป็นเส้นทางเดินเรือของทวีปยุโรปท้องทะเลก็ไม่น่าไว้ใจเช่นกันทะเลก็เหมือนกับคนรักที่แสนวิเศษเป็นผู้หญิงที่สวยมากแต่คาดเดาอะไรไม่ได้ทะเลมีพลังมหาศาลทำลายทุกอย่างได้ถ้าคุณไม่เคารพทะเลแต่ถ้าคุณกลัวทะเลคุณก็ทำงานบนเรือไม่ได้อย่างแน่นอนทะเลกลับมาสงบอีกครั้งพวกเรากำลังเดินทางไปเกาะอาร์มอกอสเกาะอันงดงามที่อยู่สุดขอบของทวีปยุโรปบนเกาะอะมอกอสมีคนอยู่อาศัยมาตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลชาวบ้านในเวลานั้นตัดสินใจที่จะไม่ใช้ชีวิตแถวชายหาดแต่อพยพมาที่ราบสูงแทนไม่ใช่เพราะกลัวโจรสลัดเท่านั้นแต่ยังกลัวน้ำท่วมด้วยบริเวณนี้มักเกิดแผ่นดินไหวและทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิอยู่หลายครั้งบนชายฝั่งของเกาะหนึ่งในอารามที่มีชื่อเสียงมากของยุโรปคื
ืออารามโชโซเวติซ่าตั้งอยู่บนหน้าผาคล้ายๆกับรังนกผมเกิดที่เมืองลากาดาบนเกาะอามากอสในปี1953ตอนนั้นเป็นเด็กที่ซนอย่างมากๆไม่สนใจศาสนาแล้วก็ยังหัวสมัยใหม่อีกด้วยนะครับตอนที่ผมอยู่โรงเรียนประถมเนี่ยผมบอกกับตัวเองว่าจะเป็นนักบวชไม่ก็เป็นพวกยิปซีไปเลยตอนนั้นเนี่ยผมนึกถึงช่างตีเหล็กบางครั้งคำเดียวแต่มีความหมายต่างกันก็มีในหมู่บ้านผมเนี่ยคำว่ายิปซีหมายถึงช่างตีเหล็กอารามแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่9ในสมัยรุ่งเรืองยังมีนักบวชอาศัยในอารามนี้เกือบ100คนพื้นที่รอบๆอุดมสมบูรณ์กว่านี้ปัจจุบันเหลือเพียงบาทหลวงสปิริดอนคนเดียวกับลูกศิษย์อีก2คนสปิริดอนอยู่ที่นี่มานานกว่า40ปีแน่นอนว่าเขาได้ออกบวชตั้งแต่เด็กๆผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กๆครับผมเติบโตขึ้นมาพร้อมกับตำนานของที่นี่พร้อมกับพระคัมภีร์แล้วก็ประเพณีต่างๆอยู่กับเรื่องราวอันมหัศจรรย์ของพระแม่มาเรียและผมรักอารามแห่งนี้คอยดูแลที่นี่เป็นอย่างดีนี่คืออารามของพวกเราแน่นอนว่าเป็นของโลกนี้ด้วยและยังเป็นของทุกคนบนเกาะอามากอสอีกนี่คือความภาคภูมิใจนี่คือสิ่งที่มีค่าของเกาะนี้มีบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวเกาะอามากอสและด้วยพระเมตตาของพระเจ้าเนี่ยผมได้มาที่นี่เมื่อปี1971เมื่อ41ปีที่แล้วโน่นอารามโชโซเวติซ่าอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลทุกๆวันจะมีบาทหลวงคอยนำสวดอย่างน้อย3ครั้งการสวดครั้งแรกจะนำสวดตอนตีสี่ครึ่งมีรูปบูชาแขวนอยู่ตรงกำแพงอยู่ระหว่างรูปอื่นๆเป็นรูปที่อยู่กับอารามแห่งนี้มาตั้งแต่ยุคก่อตั้งนี่คือภาพของพระแม่มารีที่นักบวชเก็บรักษามาจากช่วงเกิดการจราจลเมื่อ 1,200 ปีก่อนนักบวชเหล่านี้มาที่เกาะอามากอสเพื่อนำรูปนี้มาเก็บในที่ปลอดภัยรูปภาพศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีแต่เดิมนี่อยู่ในโบสถ์แถวปาเลสไตน์ครับและรูปภาพเนี้ยเดินทางข้ามมหาสมุทรหลายแห่งกว่าจะมาถึงที่นี่นอกจากนี้นักบวชกลุ่มนี้ยังได้นำสมบัติศักดิ์สิทธิ์อื่นๆติดมาด้วยพวกเขาเดินทางมายังดินแดนที่ไม่รู้จักแล่นเรือมาจนเจอเกาะอามากอสที่มีรูปร่างคล้ายกับสถานที่ที่ตัวเองเดินทางจากมานักบวชกลุ่มนี้ได้ขึ้นมาบนเกาะแล้วก็หลบภัยอยู่ที่นี่สร้างอารามศักดิ์สิทธิ์ไว้บนหน้าผาที่สูงชันนักบวชคนแรกได้ค้นพบหินรูปร่างคล้ายตะปูอยู่บนหน้าผาสูงเขาเชื่อว่านี่คือสัญญาณจากพระเจ้าและเริ่มก่อสร้างอารามตรงจุดนี้มักจะมีหินร่วงหล่นจากหน้าผาซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งก็มีหินก้อนใหญ่ๆหล่นลงมาทำให้นักบวชถึงแก่ชีวิตเมื่อเร็วๆนี้ก็มีหินขนาดรถคันเล็กหล่นลงมาด้วยอย่างไรก็ตามไม่เคยมีหินหล่นลงมาจนทำให้คนเสียชีวิตมากว่า 1,200 ปีแล้วเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์อย่างมากในอารามนี้มีห้องประมาณ60ห้อง
ตอนที่บาทหลวงสปิริดอนมาถึงที่อารามนี้ครั้งแรกนั้นมีนักบวชอาศัยประมาณ40คนและเมื่อเวลาผ่านไปนักบวชก็ค่อยๆลดจำนวนลงเรื่อยๆชีวิตที่นี่มีอะไรให้ทำหลายอย่างทั้งประชุมนักบวชเลี้ยงไก่งานบ้านในครัวและแขกตัวน้อยๆแวะมาหาคุณต้องการคิดค้นอะไรใหม่ๆเหรอต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเมื่ออาหารสุดพิเศษหรืออะไรดีฮะซุปถั่วเป็นไงล่ะดีไหมทุกวันทุกวันทุกวันและทุกวันมีอะไรใหม่ไหมเป็นไปไม่ได้เลยเข้าใจหรือยังนี่คือชีวิตประจำวันของที่นี่ชีวิตน่ารักมากน่ารักที่สุดไม่ต้องออกแบบชีวิตอะไรมากนักผมอยู่ที่นี่มีความสุขกับชีวิตที่นี่พวกเรารักที่นี่มากทุกอย่างคือของขวัญชีวิตคือของขวัญจากพระเจ้ารัฐบาลคริสต์ได้เข้ามาครอบครองสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้แทนกลุ่มนักบวชในปี1952นักบวชที่อยู่ที่นี่เลี้ยงแพะเลี้ยงไก่และปลูกผักใช้ชีวิตโดยพึ่งพาผลผลิตทางการเกษตรของตนเองผู้คนในยุคนี้ต่างก็พึ่งตัวเองมั่นใจในตัวเองและผลที่เกิดขึ้นก็คือความวุ่นวายนั่นเองชีวิตคือการต่อสู้เหมือนอยู่ในสนามรบทะเลเองก็มีคลื่นลมแรงส่วนอารามแห่งนี้เหมือนกับท่าเรือในท่าเรือนี้ปลอดภัยเสมอผมกำลังกลุ้มใจกับวิกฤตการในอารามแห่งนี้และผมเห็นว่ายุคนี้มีปัญหามากมนุษย์ไม่ทราบว่าตัวเองต้องการอะไรคนยุคใหม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะยังมีศรัทธาก็ตามพวกเราต้องคิดบวกเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นพระเจ้าจะทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้ผมเองนี่เชื่อเรื่องนี้เพราะผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีการท่องเที่ยวหมู่เกาะซิคลาดิสของพวกเราได้จบลงแล้วแต่พวกเรายังพาไปเที่ยวหมู่เกาะประเทศกรีซแถวชายฝั่งตุรกีกันต่อนั่นคือหมู่เกาะโดเดคานิส